ร้านเด็ดๆย่านลาดพร้าววังหินมีต้องมีตีนมีเลือดมีข้อนี่ครับแบบนี้โอเคข้าวเปลือกเขานะกลับมาล่างนี่นะมันกุ้งไม่เคยกินมันกุ้งกับราดหน้าไปลองสิบักคลุกแบบนี้เส้นอยู่ในไข่เลยแบบนี้ฮะ90 บาทครับ90 บาทเส้นดูกรึบมากเลยอ่ะนี่เฮ้ยเขาให้เยอะเลยเนี่ย 3-4 ชิ้นเยอะจริงโอ้โหดูนี่ฮะ4 ร้าน 4 สไตล์นะคะในวันนี้นี่หมกเนื้อหมกตับแบบนี้นะฮะจากหมูเฮ้ยอร่อยมากEP นี้นะคะเราจะพาทุกคนมาปักหมุดร้านเด็ดๆย่านลาดพร้าววังหินย่านนี้ถ้าพูดถึงทุกคนจะรู้เลยว่าร้านอาหารเยอะมากสำหรับ EP นี้ก็4 ร้านจุกๆไปจ้ะใช่ครับเริ่มที่ร้านแรกนะครับเมืองกรุงก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะครับเปิด8 โมงครึ่งตี 2เวลาทำการของที่ร้านนี้เขาโอ้โหหม้อใหญ่มากมาครับมาเยือนแล้วครับและนี่คือราคานะครับตามนี้เลยน่องทุกอย่างเลยยังไงแล้วเพิ่มได้ด้วยนะถ้าใครอยากเพิ่มก็ตามนี้ครับเรามาเลยครับและอันนี้ครับคือมะระตุ๋นนะครับแยกมาน่ากินมากเลยอ่ะมีฮะเริ่มใส่นะครับมีน่องไก่มีตีนก็มีเลือดนะฮะอันนี้คือธรรมดา3 ก้อนเนี่ยอ๋อนี่คือธรรมดาคือเบสิกสแตนดาร์ดเป็นแบบนี้ใช่สแตนดาร์ดอ๋อที่เราบอกว่าน่องทุกอย่างคือเป็นแบบนี้มีน่องมีตีนมีเลือดมีข้อนี่ครับแบบนี้โอเคแล้วเราก็ใส่น้ำตุ๋นให้หน่อยแล้วใส่น้ำซุปนิดนึงลงไปอย่างนี้อ๋อน้ำตุ๋นเดี๋ยวน้ำซุปตามลงไปก็เป็นอันเรียบร้อยนะอันนี้ก็กระเทียมเจียวมากๆเลยอ่ะได้มาแล้วนะคะใช่ครับจะบอกว่าน่ากินมากๆใหญ่มากอันนี้สั่งเป็นหมี่หยกนะฮะชิมน้ำก่อนจะบอกว่าน้ำซุปเข้มข้นเลยมันเหมือนเป็นพะโล้ไหมหรือไม่ใช่พะโล้เป็นรสที่เข้มข้นมากพะโล้เข้มข้นและพริกเผ็ดแน่นอนโอ้โหดูสิคะทุกคนคั่วแบบนี้แล้วใส่2 ช้อนทำไม2 ช้อนให้รู้ว่าเราตั้งใจมานี่มื้อแรกเลยเนี่ยวันนี้เขามีน้ำจิ้มมาให้เราด้วยสำหรับขาไก่ข้อไก่เรามาลุยกันนี่คุณมันยังร้อนนะคะควันมันขึ้นมาเลยเนี่ยใส่แค่พริกกับน้ำส้มเท่านั้นเอง2 อย่างนี่อร่อยมากเข้มข้นจริงบะหมี่กันมีหยกครับมาลุยครับเส้นดีมากเฮ้ยร้านนี้เข้มข้นจริงๆเข้มข้นเกือบลงตัวไม่เค็มไม่หวานเกินไปกลมกล่อมมากคือแกะมะระของมะระก่อนเลยฮะวันนี้ชามแรกให้ชิ้นเดียวก่อนลุยฮะเขาบอกชามแรกเขาจะให้แค่ชิ้นเดียวเพราะว่าไม่รู้ว่าบางคนกินหรือไม่กินมะระอย่างไรนะคะแต่สามารถบอกเขาได้นะนี่ฮะเลือดเป็นชิ้นๆแบบนี้มาลุยฮะอันนี้คือคุณสั่งน่องทุกอย่างมาใช่ไหมมันก็จะมีน่องมีเลือดมีข้อมีปีกความเปลือกเขานะนี่ถอดชุดทันทีเปลือยมากๆพูดเลยเฮ้ยเด็ดโอ้โหเป็นชิ้นๆแบบนี้นะฮะหนาๆเลยมาลุยครับร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่8 โมงครึ่งถึงตี 2นะตีนชิ้นแบบนี้เดี๋ยวลองดูดตีนดูเป็นไงดูดสิลุยครับโอ้โหจิ้มดีร้านนี้ไก่ตุ๋นเขาตุ๋นดีจริงตีนดีน่องดีเลือดนุ่มมากเด็ดมากนี่นะคะวดีสั่งเป็นเส้นหมี่ขาวนะแล้วก็น่องอย่างเดียวดังนั้นวดีจะได้2 น่องเฮ้ยได้2 น่องใหญ่ๆแบบนี้โคตรคุ้มเลยครับคุ้มมากๆแล้วชามนี้คือ60 บาทสุดยอดก็วดีชอบมะระนะคะนี่ฮะก็คือขอเขาเพิ่มก็จะได้หลายชิ้นใช่สั่งอะไรมันก็ได้ขอให้กินเนาะเฮียก็ให้หมดละอร่อยใช่เฮียก็บอกว่าถ้ามาเย็นมันยิ่งเข้าเนื้อนะซุปอร่อยมากพูดเลยเด็ดมะระกับมะระนี่นะเนาะมันดื้อมากสุดจริงอ่ะลองไก่ดูซิเขาเป็นยังไงเปื่อยจริงๆบอกเลยเนี่ยดูสิโอ้โหกินแบบเชงจะจืดแบบว่าดีนะแต่น้ำซุปเขาซุปอร่อยจริงอ๋อโอเค เป็นหนึ่งในไก่ที่กินรู้สึกว่าเฮ้ยนุ่มจริงว่ะนุ่มจริงอะไรจริงนี่ค่ะเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังไม่นุ่มมากนะตอนกลางเย็นอาจจะนุ่มเชียวแล้วคนจะเต็มร้านเลยมาตอนนี้ดีแล้วร้านที่2ของเราเต็มแล้วจ้ะราดหน้าฟ้าฉายนะครับโอ้เป็นชิ้นเลยว้าวคนไปเรื่อยๆนะให้มันค่อยๆเด็บค่อยๆคนขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่โอ้ก็อันนี้นะฮะห่อไข่นะครับโอ้โหแบบนี้ใส่เรียบร้อยเส้นใหญ่ห่อไข่เรียบร้อยแล้วฮะทอดปลานะฮะลงไปแล้วนี่กุ้งแม่น้ำผู้ใหญ่เห็นวิธีนี้นะเนี่ยทอดโอ้โหได้มาแล้วนะคะจานนี้คือปลาชิ้นใหญ่มากแล้วทุกคนรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่ใช่เดี๋ยวให้ดูทั้งหมดที่มีนะคะนี่มีหมี่กรอบอยู่ข้างล่างด้วยนะมีไข่ปลาชิ้นใหญ่เท่ามือแบบนี้บอกราคาค่ะ90 บาทครับ90 บาทถ้าเป็นแบบเส้นธรรมดา70ใช่ไหมแต่ว่านี่เราเป็นเส้นกรอบเลยเป็น80แล้วก็ใส่ไข่เลยเป็น90 บาทโอเคมาราคาดีอ่ะคลุกกันเลยโอ้โหเส้นกรอบไข่นะฮะราดหน้าขอกินเส้นก่อนมาครับกรอบมาครับเดี๋ยวให้ดูเส้นก่อนนะคะอยากจะให้ดูเนื้อปลาทีหลังนะจ๊ะดีมากๆแล้วนี่ฮะนี่มาโอ้ไม่ต้องปรุงเลยอร่อยมากเข้มข้นมากเลิศจ้ะเดี๋ยวให้ดูอีกจานหนึ่งของเรานะคะอันนี้เป็นแบบกุ้งแม่น้ำราดหน้ากุ้งแม่น้ำห่อไข่เช่นกันเดี๋ยวมาดูเอาปลาก่อนให้ดูปลาก่อนนี่นะชิ้นใหญ่จริงๆปลากรอบมากๆเนื้อขาวโอ้โหเฮ้ยก็ดีจะบอกว่าอร่อยจริงร้านนี้เลิศเลยสุดนี่เนื้อปลาแบบนี้นะฮะราดน้ำแบบนี้ลงไปกินกับไข่กินกับเส้นครบๆมาดูดิครับขาวอวบดีมากนะคะปลาเนี่ยดีไหมเราสั่งมาลองทั้ง2แบบเลยทั้งแบบหมี่กรอบกับแบบเส้นปกติแต่ห่อไข่ทั้งคู่ขอดูอันนี้ขอดูเส้นก่อนนะเดี๋ยวยังไงดีเดี๋ยวยกเส้นดูกุ้งนี่ก่อนก็แยกกุ้งไว้ได้นะคะใช่แล้วห่อไข่ก็ห่อแบบนี้เส้นอยู่ในไข่เลยแบบนี้ฮะเขาห่อมันแบบนี้แล้วจะบอกว่าหอมอ่ะหอมจริงหอมบ้าๆหอมสุดๆโอ้โหดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกด subscribe ให้เรานะคะจะได้ตามไปร้านเด็ดๆแบบนี้อีกนะจ๊ะมาเส้นใหญ่ราดหน้าลุยเป็นไงเส้นหอมมากเลยอร่อยตัวนี้นะครับมันจุ้งไม่เคยกินมันกุ้งกับราดหน้าไปลองสิมาคลุกแบบนี้คลุกกับเส้นโอ้โหน่าจะดีความดีขั้นสุดฮะอันนี้โอ้โหฟินมากมากลุยครับมันกุ้งกับน้ำราดหน้าและไข่หอมมากเลยสวยมากมาเดี๋ยวตามเราไปร้านต่อไปนะคะลาดพร้าววังหินยังมีร้านที่เราจะปักหมุดอีกกด subscribe แล้วตามมาจ้ะครับผมเดี๋ยวลุยครับเดินตามโอป้าไปนะคะเราจะพาไปร้านที่3ของเรานะคะโกใหญ่ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเย็นตาโฟรสเด็ดวังหินนะฮะลาดพร้าววังหินเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่าครับร้านที่3นะคะสั่งแบบพิเศษนะครับร้านนี้คิวยาวและแน่นมากๆสั่งพิเศษมาเครื่องแน่นจริงๆขอชิมน้ำก่อนนะครับชิมน้ำทุกร้านอร่อยเลยแต่ตามใจเราอันนี้คือบะโฟยำนี่สั่งเขายำมาแล้วนะก็ยำแต่มันเป็นแบบใส่จีนๆนิดๆนะว่าจะไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่แต่เราก็นะลูกคนจีนเหมือนกันคราวนี้ชิมใหม่นี่สิได้แล้วเหรอได้แล้วเส้นดูกรึบมากเลยอ่ะโอ้โหลุยครับ เส้นดีสุกดีเครื่องแน่นมันคืออะไรลูกชิ้นกุ้งหมึกกรอบลูกชิ้นปลามีเลือดด้วยอ่ะกินเลือดด้วยนี่เลือดชิ้นๆแบบนี้นะฮะดูครับหมูกรอบนี่เฮ้ยเขาให้เยอะเลยเนี่ย3-4ชิ้นเยอะจริงโอ้โหกองทัพหมึกกรอบเลยมาดูครับให้มากี่ชิ้นก็กินทีเดียวมีลูกชิ้นแบบเป็นลูกชิ้นสาหร่ายด้วยลูกชิ้นปลาด้วยกับลูกชิ้นปลาสาหร่ายมาลุยฮะลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นทอดอ๋อมีอันนึงทอดอันนึงไม่ทอดเหรอดูไม่ออกเลยทอดหนึ่งคู่แหละว่าทอดหนึ่งคู่แหละมาว่าอยู่งงไปหมดเขาอันนะเขาให้หมดมีอีกนะอร่อยเลยมาครับดูเนี้ยใครชอบเย็นตาโฟนะคะตอนนั้นเป็นเย็นตาโฟใช่ไหมแล้วทำไมสีมันไม่ชมพูอ่ะอ๋อว่าสีเธอมันแรงกว่าหรอไม่เขาใส่น้ำนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไงหนึ่งคนละร้อนกว่าเดิมเครื่องเขาหลายอย่างสวยงามมากแต่บอกเลยนะคะว่าคิวยาวเนี่ยตอนเรามานี่คือนั่งเต็มทุกเก้าอี้นี้แล้วก็รอไปยาวแบบยาวเหยียดเลยอ่ะจากร้านนี้นะเดินไปประมาณ2 นาที3 นาทีเธอรอฉันด้วยเข่าฉันไม่ดีไม่รู้จะเรื่องกันอีก3 นาทีนะคะไปเจอร้านที่4ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นๆครับเรายังไม่อิ่มนะคะและนี่คือร้านที่4ของเรานะคะใช่ครับร้านนี้นะกด subscribe ให้เราหรือยังนะคะร้านนี้คือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะจ๊ะใช่เดี๋ยวมีป้ายชี้ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาตัวแดงแบบนี้เลยนะฮะนี่ลุงหนวดโอเคเรามาลุยกันครับและนี่นะฮะกำลังขมักเขม้นเลยนะครับลูกค้าเยอะมากมีออเดอร์อยู่มีทั้งหม้อเป็นหมูแล้วก็เนื้อแยกกันชัดเจนเลยนะฮะนี่มาลุยกันครับหมกเนื้อหมกตับของเรานะครับร้านที่4นี่กินไกด์ไลน์ให้ดูในความฟินนะฮะกินยังไงกินแต่ไกด์ไลน์กินแบบ2 ชามไงแค่2 ชามพอชิมน้ำก่อนร้านนี้เจ้มจนไหมลุงหนวดก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา2 ชาม 20 บาทนี่เวลากินนะใส่เนื้อไปด้วยกากหมูนี่จะบอกว่าหอมมากหอมจริงๆลุยฮะโอ้โหคืออะไรคะสนุกมากเฮ้ยเด็ดเลยเด็ดจริงและนี่ฮะสไตล์เราเนาะนี่หมกเนื้อหมกตับแบบนี้นะฮะงามลุยฮะมันใช่เลยนุ่มมากจากหมูเฮ้ยอร่อยมากลุยฮะ4 ร้าน 4 สไตล์นะคะในวันนี้กับคลิปนี้ของเราอร่อยทุกร้านแน่นอนถูกฮะนี่เส้นหนึบหนับมากเลยก็ดีจริงๆลุยครับดูดีกับผมเกือบสติแตกแล้วตอนนี้ดูหมกตับร้านที่4แล้วคุณยังสติแตกได้อีกเหรอคะลุยฮะกินยังไงให้เหมือนกินร้านแรกร้านนี้แนะนำซื้อกลับบ้านอร่อยมากหมายถึงว่ากินที่นี่ไม่พอซื้อกลับกินที่บ้านต่ออีกจ้ะวันนี้นะครับพามาย่านลาดพร้าววังหินเด็ด4 ร้าน 4 สไตล์อร่อยที่ร้านจริงๆมาตำได้เราไม่ผิดหวังครับยอดครับเราปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะฝากทุกคนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะร้อนอยู่อ่ะขอแป๊บนึงนะคะลุยครับอร่อยเนาะ